อนที่ผมออกเดินทางไปยอดเขาหิมาลัยครั้งนั้นผมต้องการจะออกจากชีวิตในช่วงคฤหัสถ์ซึ่งเงินนั้นมีความหมายสำหรับผมผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและชีวิตเยาว์วัยที่ยากลำบากผมเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยค่าจ้างวันละ5บาทรู้สึกว่าเงินมีค่ามากเหลือเกินแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเรามีเงินเก็บในชีวิตมากพอเราจะมีความสุขผมจึงมีความฝันในวัยเยาว์ว่าเมื่อผมโตขึ้นมาจะหาเงินให้ได้มากๆผมมีความรู้สึกว่าเงินคือคำตอบของคำถามต่างๆผมจึงทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะได้เงินแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งผมได้ย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเองมีเงินในบัญชีธนาคารมีบ้านมีภรรยาอันเป็นสุดที่รักอยู่ภายในบ้านนี้แต่ทำไมชีวิตยังอ้างว้างยังมีความหวั่นไหวหวาดกลัวอยู่ในใจผมจึงรู้ด้วยตัวเองทันทีว่าความอ้างว้างหวาดกลัวและหวั่นไหวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกความกลัวอยู่ภายในใจของเราเองคนที่มีเงินในบัญชีมากมายมหาศาลก็ยังสั่นไหวด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงผมเชื่อว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เราทุกคนสามารถรู้ได้ดังนั้นผมจึงออกจากบ้านไปบ้านที่ผมเคยคิดว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยบ้านที่เป็นความหมายของความมั่นคงออกจากบ้านโดยไม่มีเงินติดตัวเพราะเงินคือความหมายของความมั่นคงด้วยผมจะออกจากบ้านจะไม่มีใครรู้จักผมอีกแล้วผมไม่มีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยอีกแล้วมีวันหนึ่งที่ผมเหนื่อยจนหมดสภาพผมนั่งอยู่ที่ริมถนนมีคุณยายแก่ๆที่บ้านอยู่แถวนั้นเดินมาดูเห็นผมดูเหมือนจะเป็นคนบ้าหรือคนไม่มีสติท่านรู้ว่าผมคงอิดโรยท่านถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังผมตอบว่ายังไม่ได้กินท่านบอกผมว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะจะหาข้าวให้กินจากนั้นสักประมาณ10นาทีท่านก็กลับมาหาผมพร้อมจานข้าวเปล่าในมือพูดกับผมว่าข้าวสุกแล้วแต่แกงยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนอยู่นี่ก่อนแล้วคุณยายก็กลับมาเป็นครั้งที่3จานข้าวใบเดิมพร้อมกับราดแกงปลาดุกท่านยื่นมาให้ผมบอกว่าแกงปลาดุกร้อนๆกินข้าวก่อนผมยกมือไหว้รับจานข้าวมารับประทานขณะที่เคี้ยวผมสัมผัสรสชาติของอาหารน้ำตาผมไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากจนกระทั่งเมื่อผมทานอาหารจานนั้นหมดเหลือแต่ก้างปลาดุกอยู่ในจานผมเหงื่อหน้าขึ้นยกมือไหว้คุณยายแล้วก็บอกกับท่านว่าผมกินข้าวมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันมื้อข้าวที่ผมใช้เงินซื้อมาแต่ผมลืมเสียหมดสิ้นแล้วว่าผมกินข้าวกับอะไรมาบ้างแต่ข้าวราดแกงปลาดุกวันนี้จะเป็นอาหารมื้อหนึ่งซึ่งผมจะไม่ลืมไปชั่วชีวิตและผมจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุดความรู้สึกในตอนนั้นไม่ใช่เรื่องการกินแต่เป็นเรื่องของรสชาติชีวิตผมไม่เคยสัมผัสรสชาติชีวิตแบบนี้มาก่อนลองนึกตามนะครับว่าเรากินข้าววันละ3มื้อมีกับข้าวเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่เคยเห็นค่าเห็นความหมายของวัตถุที่เป็นอาหารแก่ชีวิตเราที่สัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างแบบนี้เลยพอทานเสร็จคุณยายท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนแล้วท่านก็กลับมาพร้อมกับถุงพลาสติกในนั้นที่มีอาหารมีของกินเยอะเต็มไปหมดยื่นให้กับผมผมยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าถ้าผมถืออาหารมาวันนี้ผมคงไม่ได้เจอคุณยายเพราะการที่ไม่มีอาหารอยู่ในมือทำให้ผมได้พบกับท่านและผมก็อยากจะพบคนเฉกเช่นคุณยายบนหนทางข้างหน้าอีกถ้าผมถืออาหารถุงนี้ไปผมคงไม่ได้พบกับใครคุณยายคนนี้ท่านเข้าใจท่านรับถุงคืนแล้วก็กล่าวอวยพรให้ผมเดินทางต่อไปเรื่องนี้ความหมายคืออะไรเมื่อวันที่เราออกจากบ้านโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเราได้พบกับเพื่อนมนุษย์ที่มหัศจรรย์มากในอดีตเรามีเงินทองเราก็เลยไม่ได้พบกับเพื่อนมนุษย์เลยเพราะเงินมาขวางกั้นความหมายบางอย่างประหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแม่ค้าในตลาดกับลูกค้าที่เข้าไปซื้อของเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงลูกค้าหวาดระแวงว่าแม่ค้าจะโกงราคาลูกค้าก็ต้องต่อราคามันเกิดความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันผมรู้สึกดีที่ผมได้เดินออกจากสังคมตลาดมาสู่สังคมแห่งความสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพแห่งความเป็นมนุษย์ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อธิบายได้ยากแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้คือความหมายที่ผมได้เรียนรู้และเมื่อผมกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโลกใบเดิมนั้นก็ได้มีความหมายใหม่ๆผมอยู่กับผู้คนเดิมๆแต่ความสัมพันธ์และความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปเมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโลกใบเดิมก็จะกลายเป็นโลกใบใหม่ตรงนี้คือหัวใจสำคัญ